ลูกตื่นแล้วไปตื่นแล้วพ่อมื้อนี้ฝนบ่ค่อยสบายบักไผมันมาหาเนี่ยจังสั่นให้มันกลับไปก่อนเนาะเดี๋ยวพ่อไอ้ไผอยู่ไสไอ้ไผน้องฝนอันมาขอโทษเรื่องหมู่บ้านที่น้องฝนบอกทุกอย่างมันถือหมดเลยเด้ไอ้มันก็ใหญ่แต่โตซื่อๆแหมแต่ว่าคิดบ่ได้สําหรับน้องฝนเลยไอ้ขอโทษเด้อขอบคุณไอ้ไผหลายเด้อจ้ะที่เข้าใจฝนฝนคิดว่าไอ้สิสร้างฝนแล้วก็แม่นอยู่ตอนแรกไอ้ก็เครียดหลายอยู่ล่ะแต่ว่าตอนนี้ไอ้เข้าใจแล้วแล้วก็ต้องขอบใจน้องฝนอีกเพราะว่าน้องฝนให้ไอ้ฮู้แล้วว่าไอ้สิจัดการกับเรื่องของบักเอกจังได๋น้องฝนไอ้อยากให้พอผู้ใหญ่เล่าไปซอยไอ้เรื่องนึงได้บ่ได้อยู่แล้วจ้าไอ้อยากให้พอเล่าไปซอยเรื่องหยังบอกฝนได้เลยเด้อครับพ่อแปะครับพ่อแปะสิเอาผมเข้าคุกหรือสิเฮ็ดอีหยังกับผมก็ได้ครับผมยอมแต่ผมฮักนิดอีหลีด้วยครับผมบ่เคยคิดสิเฮ็ดอีหยังให้นิดเสียหายเลยด้วยครับผมสาบานได้ครับพ่อไอ้เอกบ่เคยเฮ็ดอีหยังนิดเลยไอ้เอกเป็นคนดีแล้วนิดก็ฮักไอ้เอกเฮาสองคนฮักกันอีหลีได้พ่อเจ้าสิเอาจังได๋พ่อใหญ่แปน้องนิดบอกว่าบ่ให้เจ้าเอาผิดบักเอกแล้วเจ้าเนี่ยยังสิเอาผิดมันอยู่บ่ก็แม่นอยู่พ่อแปอย่าจับลูกข่อยเข้าคุกเถาะเด็กน้อยน่ะมันฮักกันก็ให้อยู่เบิ่งแย่งกันซะเป็นหยังเบิ่งแย่งอีหยังลูกให้เขาก็เข้ามาหาอายุบ่ทันได้17ปีเต็มอยู่มันพากูเหย้าได้ดิคันเจ้าเอาบักเอกเข้าตารางแล้วไผล่ะสิเบิ่งลูกสาวเจ้าข่อยเมืองเองบ่ได้พ่อบ่เคยเฮ็ดได้ดอกพ่อบ่เคยเบิ่งแย่งนิดเลยมีแต่ไอ้เอกที่เบิ่งแย่งนิดคันพ่อสิเอาเอกเข้าคุกนี่ก็สินําไปอยู่ในคุกนําไอ้เอกนิดจะหายได้ล่ะนิดสิไปไสบ่ยังได้ผู้ใหญ่เจ้าสิเอาจังได๋ผู้ใหญ่มือที่นี่ของนิดหายไปผู้ใหญ่สัญญากับฝนแล้วเด้อว่าผู้ใหญ่สิใจเย็นๆสิฟังน้องนิดผู้ใหญ่จําได้บ่ก็ได้แต่ต้องกูขอใหม่ขอมือกันไว้ก่อนให้น้องนิดกลับไปอยู่บ้านก็พอคือเก่าไปมาหาสู้กันได้แต่หามเฮ็ดอีหยังเรื่องเสียหายอีกตั้งหากเขาสิซากันเรื่องอื่นกังวากันนิดไปยากกลับบ้านกลับไปก็อยู่ผู้เดียวพ่อก็บ่สนใจอยู่เฮียนก็สิทารักเงินพ่อซื่อๆนี่ล่ะพ่อขอโทษลูกพ่อหูอยู่ว่าอีหลาบ่เป็นคนรักเงินพ่อเสียให้โลกพ่อเลยลงกับอีหลาต่อไปนี้พ่อสิปรับปรุงตัวใหม่กับเงี้ยก็พอนะลูกเนาะพ่อว่าอีหลีบ่พ่อสัญญาเด้อว่าพ่อสิเฮ็ดโตใหม่น่ะ
่าสั่นนี่สิปิยูนำไอเอกพ่อหูแล้วลูกเมื่อผ่านกันถอนเนาะเอาจังสั่นเนาะว่าเอาเรื่องเอาเล่ากันพวกเฮาเนี่ยใหญ่แล้วมาเว้ากันดีๆบาดทีนี้เนาะแต่งตัวสวยเชียวแพรวเอื้อยขาแพรวนี่ก็หายแล้วยังจะให้แพรวหยุดอีกเหรอจ๊ะหยุดสิหยุดไปเที่ยวไปเลยเอื้อยบ่หักตังดอกไปเที่ยวเลยแล้วเรื่องที่แพรวขอเบิกเงินไปซื้อโทรศัพท์ล่ะจ๊ะเดี๋ยวค่อยว่ากันไปเที่ยวก่อนเจ๊ฝากด้วยนะสตีฟได้ครับผมจะดูแลเป็นอย่างดีเลยเยี่ยมเลยไปไปมันต้องอย่างนี้สิฮัลโหลส่งสิมีข้าวดีแล้วละยายพุทธอีหลีติกุงแม่คือสิมาดีใจแท้บัดนี้แพ้วมันสิได้หลุดพ้นจากบักไพ่นี่แล้วกุงเอ้ยแม่ดีใจหลายขอบใจหลายๆเด้อเฮ็ดหยังก็จะเลิ่นจะเลิ่นเด้อลูกเด้อแต่ว่าถ้าแพ้วมันโทษไปย่าอย่าเพิ่งเว้ากับแพ้วเด้อให้แพ้วมันศึกษาดูใจเขาก่อนแม่บ่ฟ้าวดอกซ้ำนี่แม่ก็ดีใจคักแล้วขอบใจหลายๆเด้อจ้าจังสันกุงไปเฮ็ดเวียกก่อนเด้อจ้าลูกขอบใจหลายๆจ้าสมน้ำหน้ามึงบักไพ่กูบอกแล้วว่ามึงมันหมาขี่เหี้ยนบ่สมกับลูกกูดอกลูกกูต้องได้คนดีกว่ามึงสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเชฟสตีฟเมนูที่จะทำให้กินเนี่ยคือสเต็กกับซาลัดและมาดูว่าแพรวเนี่ยจะกินได้หรือไม่เริ่มเลยดีกว่าอ่ะไม่ต้องห่วงนะผมล้างมือไปแล้วนี่ฉันเพิ่งรู้นะว่าคุณเนี่ยก็ทำอาหารเป็นด้วยอ่ะแต่ว่าคุณจะไม่ให้ฉันช่วยทำจริงหรอถึงฉันจะทำอาหารฝรั่งไม่เป็นนะแต่ฉันก็เป็นลูกมือคุณได้นะไม่เป็นไรครับผมอยากทำให้คุณกินมากกว่าแต่ว่าฉันนั่งดูคุณทำแบบนี้ฉันรู้สึกแปลกๆไงก็ไม่รู้อ่ะผมเข้าใจนะแต่ผมอยากตอบแทนที่คุณสอนภาษาไทยกับภาษาอีสานให้ผมอ่ะขอบใจหลายๆเด้อ Very good แต่ว่าคุณเนี่ยจะต้องฝึกเยอะๆพูดเยอะๆมันจะได้คล่องๆไงครับผมจะตั้งใจเรียนครับมาแล้วนี่เลยโอ้นี่ยังกันในร้านอาหารเลยอ่ะคุณเก่งมากๆเลยนะเนี่ยลองกินดูถ้าเกิดว่าคุณชอบเนี่ยเดี๋ยวทำให้กินอีกลองแล้วนะอร่อยมากเลยอ่ะดีถ้าอร่อยเนี่ยกินให้หมดเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเดินเล่นกันกินเลยไงนะ
พอสนี่นี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าว่าคุณไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวคุณจีเขาก็ออกตังค์ให้ก่อนเชื่อผมเถอะฉันก็ขอเพื่อนหลายครั้งแล้วนะแต่เพื่อนก็ไม่ให้สักทีอ่ะก็อย่างว่านะฉันเพิ่งมาทำงานได้ไม่กี่เดือนเองอ่ะจะขอเขาเบิกเงินเขาไม่ให้ก็ถูกแล้วอ่ะพี่คุณจะเศร้าตามฉันทำไมฮะก็เพราะเศร้าอ่ะผมจะไม่เศร้าได้ไงโอเคฉันไม่เศร้าแล้วก็แหละยิ้มได้แล้วจริงนะ Make me so happy have no idea แปลว่าอะไรนะเอ้าคุณอินทราฉันแน่เฮ้ยดึงใจผมได้แล้วได้แล้วกูก็ได้ด้วยกันน่ะได้ครบอ่ะได้ใครมึงนี่ล่ะโอ๊ย